สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมไวทีดีซีในเกมแคสบดีคูลทวินเซเนตี้นะนั่นแหละฮะแต่ที่ผมได้บอกไปแล้วว่าไอ้จุดเนี้ยแม่งก็ยากพอเลยถ้าปั่นมันจะตกสนองช้าใช่ไหมไอ้กล่องระเบิดผมว่ากดเร็วๆดีกว่าฮะผมจะต้องฝึกเล่นตรงนี้ให้แบบเล่นแบบให้ชินๆให้ได้อะไอตัวหานี่ง่ายอยู่ฮะปั่นไปเด็กควายมาตรงนี้อีกแล้วมาหมอบด้วยเข้าไปกดระเบิดเฉยๆนะเข้าไปกดนะถ้าเข้าไปปั่นมันจะตอบสนองช้าเออเข้าไปกดทีเดียวแค่นั้นแหละเรียบร้อยถ้าเล่นแบบไอ้นี่มันก็ไม่ยากอ่ะถ้าผมฝึกเล่นประจำนะเออนั่นแหละเป็นไงสเต็ปกูดีไหมล่ะขมุนในเพชรถึงแม้นึงนะฮะมาเนี่ยโอเคบอกไปหลังนี้ผมไม่จำเป็นต้องเก็บกล่องให้ครบนะเพราะว่ามันเก็บกล่องครบก็ไม่ได้เพชรเหมือนภาคเก่าๆนะภาคนี้จะเน้นไปที่อะไรไม่เน้นที่เก็บกล่องครบก็ได้เพชรนะจะเน้นไปที่อะไรอ่ะเก็บบล็อกให้ครบพอไปตรงนี้ยังมีอีกนะฮะไอตัวหือใช่ไหมเด่นไงฮะมันมีอีกอะเห็นไหมมันมีเรื่อยๆเลยใช่ไหมนะไปนี่ตรงนี้วะมีทั้งหมดกี่จุดก็ไม่รู้นะ 3-4 จุดนะฮะเมื่อกี้เจอมา2จุดแล้วรวมจุดนี้ด้วยก็3จุดนะฮะเอาง่ายๆคือกล่องระเบิดนี่อย่าเข้าไปปั่นนะผมว่าเข้าไปนี่พอเข้าไปกระโดดเหยียบพอนะฮะเข้าไปปั่นยังไงก็ไม่อยู่หมอบด้วยนั่นแหละฮะมันไม่เห็นเราหรอกไอ้ควายมันโง่เกินฮะนั่นแหละไอ้โง่เป็นไงแล้วหน้ามึงนะประตูปิดละทางนี้นะฮะโอ้โหตรงนี้เหนี่ยมกดไอ้ฮาเกลือตำนานตายแล้วจุดนี้ไอ้ฮาเอ้ยโหไอ้น้ำกดตรงนี้มันจะขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะไอ้เหี้ยโคตรยากอ่ะโอ้โหหนีน้ำกดไอ้ฮาเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไม่ไหวนะฮะตรงนี้มันยากปืนยากไปฮะตึกแป๊ะแต่ว่าผมเล่นเก่งแล้วก็เถอะแต่ว่าผมว่าจุดนี้ก็มันก็เป็นจุดที่ยากอยู่เป็นจุดไฮไลท์ของคลิปนี้เลยฮะจุดไฮไลท์ของด่านนี้แหละโอเคคลิปนี้เราลาไปก่อนจนไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายฟึบ